โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการค่ะที่ w w w t h a i p b p o d c a s t c o m นะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่เราชวนมาคุยมาแบ่งปันกันในมุมของการเลือกที่จะจัดการศึกษาให้กับเด็กๆของเราในรูปแบบที่อิงตามความสนใจหรือว่าเป็นไปตามศักยภาพความถนัด ความเป็นไปตัวตนของผู้เรียนนั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องบอกว่าจริงๆเราเจอหรือรู้จักกันมาระยะหนึ่งแล้วนะกับวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันกับบ้านเรียนยุทธพันธ์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เลือกทำโฮมสกูลให้กับลูกของตนเองน้องกริดเด็กชายยุทธพันธ์เปรมบุญนั่นเองค่ะพูดคุยกันกันกบแม่หนิงค่ะคุณสิริวันเปรมบุญนะคะผู้จัดจาก,การศึกษาแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดูแลน้องกรินะคะ สวัสดีแม่นิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ญิงแม่นิงนะคะสิริวันเตมบุญค่ะชื่อบ้านเรียนยุทธพันธ์ค่ะชวนแม่นิงแบ่งปันเรื่องราวของการจัดการศึกษาของบ้านเรียนยุทธพันธ์เป็นมาอย่างไรอันนี้เดี๋ยวให้แม่นิงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนแรกอะคะ่ะน้องเรียนในโรงเรียนมาก่อน,นะคะ่ะเรียนในระบบเนาะอ,อยู่ที่อนุบาลหนึ่งแล้วก็จนถึงปหนึ่งเพิ่มหนึ่งอะคะ่ะตอนที่น้องเรียนอนุบาลอะคะ่ะก็คือเขาดูเป็นเด็กล่าเลิงแล้วก็ ให้ความร่วมมือในการเรียนก็คือแบบว่ากิจกรรมดีเรียนก็คือดูเข้าใจสนใจเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็คอยชื่นชมมาเอ่อจนกระทั่งเข้าขึ้นปหนึ่งอะค่ะก็เรียนเรียนน้องก็โอเคนะคะสามารถอ่านออกเขียนได้คุณครูก็มีชมแต่ว่าทักหลังๆสังเกตด้วยว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงไปโรงเรียนแล้วไม่มีความสุขทั้งทงที่ ก็มีคุณครูชมมานะคะว่าเออน้องสามารถอ่านออกเขียนได้นะสามารถช่วยคุณครูดูแลเพื่อนๆได้นะแบบสอนเพื่อนรู้นู่นนี่นั่นแต่ทําให้เราเห็นสีหน้าลูกเราไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนเช้าไปโรงเรียนกว่าจะเดินเข้าประตูโรงเรียนได้ในแต่วันเอ๊ะทำไมลูกเราถึงร้องไห้ทําไมมันดูส่วนทาากับที่คุณครูเขาแบบบอกเรามาตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ถามว่า เราก็ไม่ได้ไปถามคุณครูนะคะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเขามีการทะเลาะก,กับเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นทีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออแบบเด็กๆที่ไปโรงเรียนอ่ะที่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขาดูเรียนดีเรียนได้หรือว่ามีความเข้าใจในการเรียนค,คุณครูชื่นชมมาแต่ทําไมลูกเราถึงไม่มีความสุขปรากฏว่าไปเจอข้อมูลเรื่อง อ่าเรื่องทําบ้านเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแม่แม่ที่รู้จักอะค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีการทำโฮมสกูลนะอะไรเงี้ยลองหาข้อมูลดูแล้วก็เอ๊ะคืออะไรโฮมสกูลคืออะไรเราก็เลยลองไปดูทีเนี้ยก็เหมือนเซิร์ชเจอในกลุ่มเฟซบุ๊กอะค่ะเพราะว่าแล้วก็ไปเจออ่ารุ่นพี่บ้านเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้าไปดูในเพจเขาว่าเอ๊ะ มันมีการเรียนแบบนี้ด้วยเนาะแบบว่าในในในสิ่งที่ลูกเราชอบหรือว่าสนใจแล้วก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาประกอบการตัดสินใจดูจริงๆตอนแรกอะค่ะไม่ได้คิดอยากจะเอาลูกออกจากโรงเรียนแต่ว่าเราก็อยากจะพยายามหาวิธีช่วยลูกหรือว่าพยายามหาวิธีที่ว่าเออหาแบบเอ๊ะทำไมเหตุผลอะไรสาเหตุอะไรที่ลูกเราไม่มีความสุขในการไปเรียนอะไรเงียเง้ยค่ะปรากฏว่า เขาอะตอนแรกคิดว่าลูกห่วงเล่นตอนแรกคิดว่าลูกห่วงเล่นแบบว่าติดเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าพอขึ้นอ่าตอนที่เพื่อนๆเ,เขาห้องเดียวกันตอนอนุบาลน,นะคะที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นปหนึ่งปุ๊บแยกห้องหมดเลยแล้วก็มีเขาคนเดียวที่แบบออกมาอยู่อีกห้องนึงอาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยแต่ว่าหนิงว่าอาจจะมีส่วนนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ได้ไปอยู่ห้องที่คุณครูดุมาก แล้วเวลาเลิกเรียนก็ซื้อแบบว่าเป็นห้องเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะแต่ว่าเป็นห้องเรียนที่ปกติถ้าเวลาเลิกเรียนนะคะคุณครูห้องอื่นเขาก็จะปล่อยให้นักเรียนวิ่งเล่นกันแต่ว่าก็อยู่ในการดูแลที่รอผู้ปกครองมารับแต่ห้องเขาแบบเหมือนแบบไม่อนุญาตให้นักเรียนไปวิ่งเล่นหรืออะไรก็เหมือนเขาก็เหมือนแบบเรียนเครียดทั้งวันพอเลิกเรียนแล้วก็ไม่อิสระเลยนั่งรอดูเพื่อนวิ่ง ไปมาอะไรเงี้ยพอแม่ไปรับแม่ก็ต้องรีบกลับเพราะว่าแม่ต้องไปธุระเอ้ยทํางานเอ้ยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบไม่มีเวลากับเพื่อนๆเ,เขาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นการไปโรงเรียนที่ไม่มีความสุขก็อนแรกก็คิดว่ามันไม่น่าเป็นเหตุผลที่จะให้เขาออกจากโรงเรียนอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเอ๊เขาห่วงเล่นเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราก็อยากช่วยลูกนี่ไงเ,เองอะมองว่าลูกแบบ ลูกเราแบบเนี้ยเขาเขาสามารถอ่านออกเขียนได้อะเพราะฉะนั้นการเอ่อการที่เขาจะต้องมานั่งเครียดอะไรเงี้ยมันมันดูเหมือนไม่สมวัยเขาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขาเรียนแล้วก็มีความสุขด้วยในสิ่งที่ตัวเองถนัดเหมือนช่วงน,นั้นเขาก็ชอบวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขตอนอนุบานคุ๊ให้วาดรูประบายสีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอขึ้นปหนึ่งปุ๊บก็เริ่มมีการเรียนเข้ามานี่ก็เอ๊หรือว่าลูกยังห่วงเล่นอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ ก็ลองหาวิธีช่วยลูกดูก็มาเจอการเรียนแบบโฮมสคูลคือการที่เห็นประสบการณ์ของพี่ๆที่เข้าไปดูอะไรประมาณนี้ว่าแบบเออเราสามารถเขียนแผนการเรียนในสิ่งที่ลูกเราถนาัดให้สอดคล้องก,กับกับการดําเนินชีวิตในครอบครัวของเราปรับเปลี่ยนกันได้ปรับเปลี่ยนกันแบบมันสามารถยืดหยุ่นได้แบบครอบครัวทําอันนี้ลูกสามารถทําอันนี้ร่วมกันได้สามารถมีความสุขได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะว่า มันก็มีช่วงที่แบบครอบครัวเราไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวลูกก็ได้เรียนรู้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้ามันสามารถการเรียนมันไม่จําเป็นต้องนั่งอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมหรือว่าเจอครูด,ดุแล้วทําให้ลูกเรากลัวหรือกดดันอะไรเงี้ยถ้ามันลูกเราไม่ได้จําเป็นต้องเจอแบบนั้นเราก็ลองเอาลูกออกมาแบบให้เขาเรียนแต่เขามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าก็ไม่กลัวจะสอนลูกไม่ได้เหมือนกัน <laughs> เพราะว่า อ่าเราก็กลัวว่าเราจะมีความรู้ไม่มากพอเราก็ไม่รู้ว่าแบบการเรียนการสอนของเด็กมันต้องเป็นยังไงจนกระทั่งหาข้อมูลเรื่อยๆแล้วก็พราว่ามีการเรียนการสอนอ่าเขาเรียกว่าอะไรการจดแบบกลุ่มประสบการณ์แล้วก็หาข้อมูลกลุ่มประสบการณ์คืออะไรอ๋อมันคือการที่ไม่ได้ต้องไปนั่งเรียนแปดวิชาเหมือนในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็คือแบบเอ่อให้ลูกได้เรียนแล้วก็เรียนรู้ไปกับ การดำเนินชีวิตของครอบครัวก็ดีเหมือนกันเวลาเราไปไหนเท่าอะไรลูกก็ได้เรียนรู้ไปด้วยซึ่งอันนี้ก็รู้สึกโอเคแล้วเขาก็มันก็ใน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 แบบนั้นนะคะมันก็สามารถที่จะแบบแทรกการเรียนการสอนเข้าไปได้ก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยค่ะการที่หาข้อมูลจนกระทั่งตัดสินใจมา homeschool ให้น้องน้องกริดเนี่ยด<ะ>ำเนิน กิจกรรมการเรียนรู้มากับครอบครัวนะพัฒนากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ป5้แล้วนะคะต้องถามแม่หนิงแล้วล่วะคะ่ะว่าในมุมของกิจกรรมการเรียนรู้จากที่น้องอยู่ในระบการศึกษามาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนกระทั่งป .1 เทอมหเลยเนาะตอนนั้นเราต้องเสิร์ฟต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าการเรียนการสอนให้น้องอย่างไรบ้างคะวางแผนไว้ยังไงบ้าง อ่าตอนนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าตอนที่เขายังอยู่ตอนช่วงอนุบาลถึงปหอน,หนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วน้องอะ่ะคือเหมือนแบบหนูพาเขาเล่นอ่านหนังสือนับเลขอะไรเงี้ยตั้งแต่เขายังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็แบบจําได้คือน้องเกดะข้อเดียวของเขาคือเป็นคนความจําดีอะค่ะแล้วดูเหมือนเขาก็อ่านได้ทีละเป็นคำเป็นคำตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะแม่แล้วทีเนี้ยพอเขาเข้าอนุบาลปุ๊บเขาเหมือนไวอะเหมือนแบบ หัวเร็วอะไรเงี้ยค่ะเพราะคุณครูอธิบายหรือสอนอะไรเขาก็คือแบบไปไวมากแล้วก็พอขึ้นปหนึ่งเขาก็แบบทันทันในสิ่งที่ครูสอนอะไรเงี้ยก็คือเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็เลยแบบไม่ห่วงไม่ห่วงเรื่องนี้ในการแบบที่ตัดสินใจมาทำโฮมสกูลในหลายๆหลายๆคนก็อาจจะห่วงเราว่าเออเอาลูกออกจากโรงเรียนลูกจะอ่านออกเขียนได้ได้ยังไงเดี๋ยวก็ลูกก็อ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวก็เขียนไม่ได้ตอนแรกเราก็แอบเอ๊ะ้วยนะแบบมันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะ แต่ว่าก็นึกขึ้นได้ว่าความเป็นจริงแล้วลูกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเขาณตอนนั้นเขาก็อ่านออกเขียนได้เขียนก็คือแบบไม่ได้ถือว่าเพอร์เฟกมากแต่เขาก็แบบโอเคตามวัยของเขาก็เลยไม่ห่วงณตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พยายามมีความพยายามเรียนรู้ของเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือการที่แม่ได้เห็นในมุมการเติบโตที่อยากจะเน้นให้ลูกมีความสุขนั่นเองนะคะก็มาเป็นคร<ช>ูในบ้านเรียนยุทธภัณฑ์นั่นเองค่ะ ในมุมของการเรียนรู้การเตรียมกระบวนการเรียนรู้แต่ละวันนะคะณนะตอนนี้ครอบครัวบ้านเรียนยุทธภัณฑ์มีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็คือน้องเกรสด้วยนะคะอ่าอาจจะต้องให้แม่นิงเล่าเสริมให้อีกนิดนึงในความสนุกสนานหันษาหรือว่าการจะต้องเตรียมความพร้อมตกลงกันอย่างไรแบ่งหน้าที่กันอย่างไรระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะน้องเกรสตอนนี้คือเป็นสมาชิกใหม่อ่าอายุป,ประมาณหนึ่งขวบกว่า,วาแล้วเนาะเป็นอย่างไรบ้างแม่นิงเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะ ได้เลยค่ะก็คือว่าตอนนี้ค่ะที่บ้านมีน้องน้อยสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะถามว่าเราจัดการตารางเวลาอะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบตัวเองเองมองว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องจัดตารางเป๊ะๆขนาดนั้นสมมติว่ามีเวลาว่างตอนไหนเอาเลยลูกอยากทําอะไรเรียนอะไรทีร่มันเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําวันนี้ที่กิจวันนี้อยากทําอะไรอยากเรียนภาษาอังกฤษในแอปดโดริโนหรือว่าอยากวาดรูปอะไรเงี้ยคือแบบเอาเลยเขาก็จะ จัดหาเวลาช่วงเวลาของเขาเองแต่ในระหว่างวันก็คือยอมรับเลยว่าเป็นที่ชายที่แสนดีมากช่วยดูแลน้องได้ดีมากตั้งแต่เบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออน้องดูแลน้องช่วยได้หลายอย่างเลยตอนแรกอะค่ะก็มีความถ้าถามมันเนี้ยก็มีความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ตามแบบแผนที่เราเขียนไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแ,แล้วก็กังวลแต่ว่าพอมานั่งมองไปมองมาเอ๊ะมันก็เกิด ความแบบเกิดการเรียนรู้ให้กับเขาได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยอะ,อะไรช่วยงานครอบครัวช่วยดูแลน้องช่วยดูแลน้องมันก็จะมีทั้งการความอดทนการสังเกตน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กเก้าขวบสิบขวบอะค่ะไม่อย่างีมองว่าถ้าเป็นสมัยเราอ่ะก็อย่างหน่งก็แค่วิ่งเล่นอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะแบบมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลน้องช่วย อ่ะอย่างน้องจะอยู่กับย่าค่ะพี่กิตก็อยู่กับย่ากลางวันพ่อหนิงกับพ่อค่ะจะไปทํางานในตอนกลางวันอะไรเงี้ยค่ะกลางวันก็คือเขาจะช่วยสามารถช่วยช่วยย่าดูแลน้องได้ดีเลยอะไรเงี้ยค่ะเวลาย่าไปทําอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็ดูแลน้องได้บางทีก็โทรมาแม่น้องอย่างนู้นอย่างนี้โทรมาถามว่าจะต้องทํายังไงต้องทําน้องยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่สนุกคันษาดีค่ะแม่หญิง <laughs> แต่ก็ถามว่ากระทบไหมหนิงมองว่าก็ไม่กระทบค่ะแต่ว่ามันเป็นการเหมือนปรับเป็นการปรับการดําเนินชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาแต่ละเทอมที่ผ่านมามีการเซอร์ไพรส์ในทุกๆเทอมเลยค่ะมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของครอบครัวแบบไม่ซ้ําเทอมกันเลยมีความกังวลแทนกันค่ะว่าแบบเอ๊ะมันจะมีผลกระทบกับลูกเราไหมแล้วก็ ดีที่ตอนเขียนแผนนะคะเราเขียนแผนไปแบบกว้างแล้วก็ครอบคุมมันเป็นการเน้นการดําเนินชีวิตนะคะอย่างอย่างนี้อะมองว่ามาให้นั่งลูกให้ลูกนั่งเรียนเครียดๆอ่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากเน้นการดําเนินชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดของเขา,เะาขอ,อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าครอบครัวทําอะไรเขาทําด้วยเอ่อการการดําเนินชีวิตควรเป็นยังไงให้ช่วงอย่างเช่นสมัยเนี้ยค่ะมันแบบ เขาเรียกว่าอะไรข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันเยอะแยะเราก็จะชวนเขาดูข่าวว่าเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ออกไปข้างนอกมันอันตรายนะนู่นนี่นั่นอะไรงะเงี้ยเน้นให้เขาได้รู้จักการดําเนินชีวิตแล้วก็เอาตัวรอดอะไรเงี้ยค่ะก็แบบดูแลน้องจะต้องยังไงเป็นยังไงเขาก็จะคอยระวงังน้องคลอดก่อนกําหนดค่นะแม่หญิงแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบตอนออกจากโรงพยาบาลแรกๆเขาจะต้องมีการ สังเกตการสังเกตอาการน้องอะไรเงี้ยค่ะก็สอนก็พอเราสอนเขาเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะเหมือนการดําเนินชีวิตของครอบครัวหรอเขาเออไม่ได้จําเป็นจะต้องมานั่งแบบเครียดว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงรี้ยเพราะว่าการปรับเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวมันก็เหมือนเป็นการยืดหยุ่นให้กับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ดูเหมือนว่าในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเติบโตที่เรามีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยคือน้องกริดได้เรียนรู้เรื่องของการปรับตัวไปด้วยเลยปรับตัวในจังหวะที่ครอบครัวเติบโตขึ้นกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีน้องน้อยเข้ามาด้วยเรียนรู้ในการดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะที่คุณแม่บอกว่าน้อง ดูแลช่วยคุณย่าดูแลน้องด้วยสร้างสายใยสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งทีเดียวนะคะในมุมของความกังวลที่หลายๆครอบครัวอาจจะมีมาบ้างอย่างเช่นเออเราทํางานประจํานะเราจะมีเวลาดูแลลูกไหมหรือว่าการที่อ๋อจะมีน้องน้อยแล้วเราจะมีเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้ลูกไหมเนี่ยอันเนี้ย การบอกเล่าของแม่หนิงน่าจะช่วยคลี่คลายความกังวลของหลายๆครอบครัวได้ดีทีเดียวนะคะว่าเรายังสามารถจัดบริหารจัดการเวลาร่วมกับบุคคลอื่นๆในครอบครัวเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ อย่างของบ้านแม่หนิงจะมีคุณย่าเนาะอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้เรียนรู้ร่วมกันไปนะคะในการพูดคุยกับคุณย่าหรือว่าคนในครอบครัวค่ะแม่หนิงเราต้องต้องอธิบายอย่างไรคลี่คลายเคลียร์ใจอย่างไรเออเขาถึงจะทราบหรือเข้าใจว่าในวิถีการเรียนของแบบโฮมสกูลของน้องกรีฑาคะ่ะเออเรามีวิถีแบบนั้นแบบนี้นะไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนไม่ต้องมีการบังคับให้มันท่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราต้องคุยต้องเคลียร์กันยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับบ้านนี้ค่ะก็จริงๆแล้วก็มีนะคะความเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาก็มีความเป็นห่วงว่าหลานเขาจะได้เรียนไหมนู่นนี่นั่นอะไรฮะน้องจะได้เรียนหนังสือไหมเนี่ยทําไมไม่เอาน้องเข้าโรงเรียนทําไมไม่นู่นนี่นั่นมีนะคะไม่หมีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็คอยอธิบายพ่อเขาก็ช่วยอธิบายค่ะว่าประมาณว่าเออการเรียนนไม่ได้จําเป็นต้อง อ่านั่งเรียนอยู่ในโรงเรียนนะเห็นไหมเด็กในโรงเรียนเรียนจนเครียดเรียนแล้วก็เอานําไปใช้ไม่ได้แบบใช้ชีวิตต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีนะใจเย็นๆนะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นให้เอาชีวิตรอดดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแบบเออก็แบบค่อยๆอ,อธิบายเขาค่ะเขาก็จะแบบแต่ว่าดีหน่อยที่เขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เขาเห็นแล้วก็ประมาณว่าที่กีดเดี๋ยวว่างๆนะแบบสุขหัดอันนี้เอาขึ้นมาทําได้นะเรียน อ่าคณิตหรือว่าอังกฤษอะไรงี้นะแต่ว่าแบบเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้เค่งว่าจะต้องไปเรียนจากขนาดนั้นเรียนแล้วก็ให้เขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะว่ามันไม่ได้สูญเสียการเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยค่ะในการที่เราเลือกเลือกที่จะทําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อธิบายว่าเราอ่ะอยากให้เขาเน้นใช้ชีวิตมากกว่าแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ในแต่ละวันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสังคมสมัยนี้ก็ ยอมรับว่าน่ากลัวเวลาดูข่าวในแต่และว,วันอะไรเงี้ยค่ะเวลาดูข่าวอะไรเงี้ยเราจะดูด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดอะค่ะเวลาเห็นข่าวแบบเด็กตีกันฆ่ากันเดี๋ยวนี้ฆ่ากันง่ายมากยอะไรเงี้ยค่ะพ่อเขาก็จะยกตัวอย่างขึ้นมาให้ในครอบครัวเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยออกไปข้างนอกอันตรายจะตายเอาเป็นว่าเราอะเรียนรู้ที่จะแบบดูแลตัวเองปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองยังไงดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ถามว่าการที่มีน้องอ่ามีน้องเพิ่มมาอีกคนหนึ่งจะกระทบการเรียนอะไรอย่างนี้ไหมสําหรับบ้านหนิงก็ไม่ได้เชิงว่ากระทบขนาดนั้นค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นการที่ดําเนินชีวิตไปพร้อมๆกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพร้อมกันลูกก็อ่ะอย่างนั่นเองเองก็พับผ้าพับผ้่า,าห่มนุ่นนีน่นอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ทําไปเลยพร้อมกันมันก็เป็นการดูแลตัวเองในอช่วงเช้าเราทําแบบนี้อ่ะก็ทําไปด้วยกันพร้อมๆกัน ลางวันพิกิจช่วยย่าดูแลน้องแล้วก็หนิงเองก็จะบอกเขาว่าอย่างเช่นแบบพิกิจวันนี้ลองทําอันนี้ดูนะลองหาเวลาทําอันนี้ดูนะลองหาเวลาเรียนอันนี้ดูนะหรือว่าถ้ามันไม่มีเวลาเลยจริงๆพิกิจอยากวาดรูปก็เอาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาชอบวาดรูปอยู่แล้วแล้วก็หนิงมองว่าเขาทําได้ดีนะในฐานะที่หนิงเองวาดรูปไม่เป็น <laughs> เพราะว่าเขามีความพยายามในการที่แบบในส่วนของนี้ค่ะเห็นเขาพยายามนะคะไม่หญิงแบบว่า เออตอนแรกเขาก็ชอบแต่เครียดว่าเอ็นหนูวาดไม่สวยวาดไม่เป็นนู่นนี่นั่นเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็สอนให้เขาเข้าใจว่าเออวาดรูปศิลปะอะไรเงี้ยมันไม่มีความที่จะต้องมานั่งตำหนิว่าสวยงามไม่สวยงามมันคือผลงานของเราที่เราตั้งใจก็พออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปค้นหาวิธีวาดรูปตัวการ์ตูนที่เขาชอบหาวิธีสอนบางตัวเขาก็จินตนาการวาดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มองว่าเออมันก็ยังเป็นไปได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ การเข้าสังคมอะค่ะคือเรื่องที่ทุกคนห่วงมากว่าเด็กโฮมสกูลนั้นจะเข้าสังคมได้ไหมจะมีสังคมหรือเปล่าอังกฤออะค่ะต้องยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเขาไม่บกพร่องเรื่องการเข้าสังคมเอ๊ะเวอร์ไปไหมเรียกได้ว่าเวลาไปไหนอะเขาจะแบบมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้ไวมากแล้วก็เรียกว่าดี ดีในทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กเล็กเพื่อนรุ่นเดียวกันเด็กโตหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ะค่ะเขามีความสามารถในการปรับตัวเข้าได้กับทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องสังคมไม่กังวลค่ะเรื่องกบับเรื่องกระบวนการเรียนรู้ก็ถ้าหน่งไปทํางานก็อย่างที่บอกไปอะค่ะเราก็จะแบบไม่ได้ต้องมานั่งวันนี้จะต้องเรียนอันนี้นะจะต้องอันนี้นะไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะคะของที่บ้านจะเน้นแบบ อ่ะสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้เรียนคณิตหรือทันอังกฤษอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้ไปในทางเห็นข่าวแล้วก็อย่างเงี้ยเขาจะมาเล่าแทนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นการพูดคุยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแม่หญิงแบบว่าหนิงก็จะปล่อยให้เขาแบบสมมุติว่าวันนี้หนิงไม่ได้ดูว่าจะให้เขาทําอะไรก็ <S <S จะปล่อยให้เขาเรียนรู้ของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับมาถามเขาว่าวันนี้เรียนรู้อะไรอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นการพูดคุยหรือถ้าวันนี้เขา รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการเรียนรู้อะไรเลยอะค่ะมันก็จะหาวิธีแบบชวนเขาคุยให้มันเกิดกระบวนการให้เขาได้คิดหรือว่าได้แบบไต่ต้องได้ทบทวนว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาทําวันนี้มันมีอะไรที่เกิดการเรียนรู้ไหมบางทีเขาก็คิดไม่ถึงอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทามันเป็นการเรียนรู้หรือเปล่าเหมือนเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเช่นแบบน้องอึ้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยย่าได้แบบช่วยย่าล้างก้นให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบเออมันก็เป็นการช่วยย่าดูแลน้องได้นะอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยช่วยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยค่ะมันก็มันก็เป็นการดําเนินชีวิตร่วมกันไปอะค่ะมี่คือในแต่ละวันไม่ซ้ํากัน <c oughs> ในแต่ละวันคือมันจะไม่มีแบบแพทเทิร์นเลยค่ะแบบเขาจะได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อการแบบเวลาเขาดําเนินชีวิตของเขาไปแล้วก็คอยถามถ่ายเขาว่าวันนี้ได้ทําอะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยช่วยเขาให้เกิดกระบวนการแบบ การชิดกันแบบอะไรเงี้ยขึ้นมาเรียกว่าบ้านเรียนยุทธภัณฑ์นี่คือใช้ทุกๆจังหวะของการดําเนินชีวิตเลยนะเชื่อมโยงกับทุกทักษะที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้การดําเนินชีวิตการดูแลตัวเองของน้องกฤิดนั่นเองนะคะการทํำโฮมสคูลของเราหรือว่าบ้านเรียนยุทธภัณฑ์เนี่ยเรียกว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยได้ไหมคะแม่นหนิงหนิงมองว่าได้ค่ะตอนแรกอคะค่ะไม่คิดเลยนะคะแม่หนิงแต่ว่าพอมานั่งทำํำสรุป รายงานนะคะตัวหนิงเองก็ถึงจะได้มานั่งคิดทีหนึง่งคือเหมือนแบบปีละครั้งนะคะไม่หญิงว่าแบบเราประสบความสําเร็จจริงไหมหรือว่าเอ๊ะระหว่างปีอะคะ่ะเกิดปัญหาตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอเราพอเราแบบทบทวนในสิ่งที่จุดมุ่งหวังความคาดความคาดหวังของเราในแบบแผนอะไรเงี้ยเราก็ถึงได้มองเห็นว่าเออจริงๆแล้วอะคะ่ะทุกอย่างอะมันก็ ถามว่ามันมันก็มีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็มีทั้งไม่เป็นไปตามแบบแผนแต่ว่านี่มองว่ามันเหมือนแบบไม่ได้ตามแบบแผนเป๊ะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตบางอย่างอะค่ะมันก็เกิดการได้เรียนรู้ขึ้นมาในในตัวของมันเองอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เป๊ะตามแบบแผนในตารางที่เรายื่นจดเขตไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแทนมันก็เป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ อย่างที่แม่หนิงบอกก็คือวาดรูปบ้างออกกําลังกายปั่นจักรยานตีแบดคือเป็นกิจกรรมเหมือนเป็นสิ่งที่น้องโปรดปรานหรือว่าจะทําบ่อยมากนั่นเองนะคะในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เราเห็นตอนนี้คือทั้งแม่หนิงพ่อไก่แล้วก็น้องกริดเองรวมถึงคุณย่าแล้วก็น้องน้อยนะคะน้องเกรสที่เข้ามาในครอบครัวบ้านเรียนยุทธพันธ์นะคะทุกทก คนทุกๆองค์ประกอบมีส่วนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเติบโตของน้องกริใได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยในขณะเดียวกันเราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างก็ค่อยๆเติบโตเรียนรู้ไปในทุกๆจังหวะของการเติบโตของครอบครัวเช่นกันนะคะ ในช่วงท้ายเดี๋ยวให้แม่หนิงช่วยฝากเป็นกำลังใจสื่อสารให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสนใจหรืออาจจะกำลังเริ่มต้นการทำบ้านเรียนนิดนึงค่ะในมุมของเราเออถ่ายทอดกำลังใจต้องเข้มแข็งต้องวางตัวเองอย่างไรดีจึงจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันแบบนี้ได้ค่ะได้ค่ะอุ้ยพูดถึงว่าแบบเป็นกำลังใจให้บ้านเรียนที่สนใจอะค่ะ ต่ขอย้อนไปนิดนึงอะค่ะตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำมะค่ะอุปสรรคเยอะมากก็คือพอเราไปแจ้งกับที่โรงเรียนว่าเราจะเอาน้องออกจองเรียนนะไปเรียนแบบไปทำบ้านเรียนเหมือนแบบเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะเขาก็แบบ ว่าเด็กจะไม่ได้รับการศึกษาเขาก็จะไม่ยอมมาออกไม่ยอมมาออกทีนี้คนที่เป็นที่ปรึกษาของหนิงที่ดีที่สุดก็คือแม่หญิงนี่เองไม่มั่นใจว่าจําได้ไหมนั้นคือโทรคุยจริงจังก็คือแบบเหมือนเจอแม่หญิงในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแม่เสร็จไปแบอบกขอปรึกษาอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ได้โทรคุยกันแม่หญิงก็เน้นย้ำมาว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราจะมาทางนี้ก็คือให้เรายืนหยัดแล้วก็มั่นใจแล้วก็ให้ความแบบให้เรา ติดใจเข้มแข็งแล้วคะว่าเรายืนยันกับเขาไปเลยว่าเราจะมาทางนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ยอมปล่อยเด็กของเรามาอยู่แล้วแต่ว่าให้เรายืนหยัดไปว่าเราจะมาทางนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็ทางเนี้ยเขาก็ให้ความยืดหยุ่นในการที่ปล่อยน้องมาเรียนอยูที่บ้างหมายว่ายังยังทําเรื่องออกจากโรงเรียนไม่ได้ตอนนั้นเขาก็คือยังไม่อนุมัติออกแต่มันก็เป็นช่วงที่เหมือนแม่หญิงให้ลองไปที่เขตนะคะแบบไปขอ อ่าเอกสารการเตรียมเอกสารนนั่นเหมือนทางโรงเรียนนะคะเขาไม่เห็นว่าเขายังไม่เห็นว่าเรามีเอกสารว่าจะย้ายเด็กออกจากโรงเรียนอะแต่ว่าก็ยังอยู่ในในกระทรวงการศึกษานะแต่แค่ออกไปทําแบบบ้านเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปโรงเรียนเขาโรงเรียนเขากลัวเด็กจะแบบไม่มีที่รองรับอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยไปติดต่อทางเขตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืนยันว่าเราอะจะมาทางนี้อะไรเงี้ยทางเขตตอนแรกก็แบบเอ๊ะเด็กอยู่ในโรงเรียนนะไม่ต้องอ,ออกเหมือนกันเลยคือแบบโอ้โ oh, ห oh, เหนื่อยมากแต่ก็ยืนย,ยันค่ะยืนยันเท่านั้นแม่หญิงบอกว่ายืนยันเท่านั้นตอนนั้นนี่ก็โอเคค่ะยืนยันเท่านั้นพอถึงช่วงเวลาสอบปุ๊บทางโรงเรียนก็แจ้งให้ไปสอบค่ะน้องก็แล้วก็เหมือนเขาอะบอกว่าไหน ในในระหว่างที่เขาอ่ะให้เราลองไปทำโฮมสกูลที่บ้านเนี่ยมีผลงานการเรียนรู้อะไรไปให้เขาดูว่าแบบเด็กเนี่ยจะได้รับการเรียนรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้เราเอาผลงานไปให้เขาดูเพิญตอนนั้นหนิงก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขา่จ,จะขอดูแบบนี้ไอเราก็ให้ลูกได้เขียนได้เรียนได้อ่านพอดีก็เลยอ่าโอเคโชคดีไปพาน้องไปสอบแล้วก็ได้ผลสอบมาแต่ แต่ว่าท่านพออ,อก,ก็ขอเรียกคุยเหมือนกันว่าแบบเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงต้องเอาเด็กออกไม่อยากให้เอาเด็กออกนั้นนู้นนี้นั้นเขาก็พูดของเขาไปแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะก็ประสบความสําเร็จในด้านนี้ในระหว่างที่เขายืดยื้อเราแต่เราก็ส่งแผนยื่นแผนไปทางเขตเหมือนกันค่ะอะไรอย่างนี้ก็พอถ้าโรงเรียนรู้บัลทางเขตก็จะได้นี่พอดีก็คือแบบเหมือนมันก็ต้องทําควบคู่กันไปเหมือนั้งโรงเรียนเขาก็ต้องการเห็นว่า มีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีที่รองรับจริงๆนะเราไม่ได้เอาเด็กออกไปลอยๆเราแค่เหมือนแบบคล้ายๆย้ายโรงเรียนอะไรเงี้ยคะ่ะใช่เขากลัวแบบเด็กไม่ไปเรียนต่อในส่วนของเป็นกําลังใจให้ก็อยากเป็นกําลังใจให้บ้านเรียนที่กําลังตัดสินใจนะคะว่าถ้าสมมุติว่าลูกเรามีความสนใจในการมีความตั้งใจที่อยากจะไปทางนี้หรือว่าครอบครัวเห็นด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากให้สนับสนุนลูกคะ่ะว่า ให้ลองดูก็ได้ค่ะของนี้เองตอนแรกที่ทําอ่ะก็ยังไม่มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แค่ลองเฉยๆก็อย่างถ้าของครอบครัวเราก็จะเน้นควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคอยู่สําหรับครอบครัวเราก็ <c oughs> ur, ถ้าครอบครัวไหนที่กําลังตัดสินใจอ่ะค่ะก็ลองลองดูค่ะว่าลองศึกษาดูก่อนก็ได้ค่ะมีประสบการณ์จากรุ่นพี่เยอะแยะถ้าเรายืนหยัดแล้วก็มั่นใจว่าไปทางนี้แล้วเราโอเคก็ลองดูค่ะ เน้นให้ลูกเราได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็ในรูปแบบของการส่งต่อแนวคิดหรือพลังในเชิงของการสร้างครอบครัวการดูแลให้คนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเรานะคะได้เติบโตไปในทิศท,ทางที่เหมาะสมนั่นเองสร้างศักยภาพที่ตัวตนของผู้เรียนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง วันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอบพระคุณแม่นิงมากๆเลยค่ะที่ได้มาแบ่งปันพูดคุยวิธีการเรียนรู้รวมถึงได้เจาะลึกในความเป็นบ้านเรียนยุทธภัณฑ์ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่มาช่วยกันสื่อสารการันตีนะคะว่าในรูปแบบของการศึกษามีความหลากหลายที่เราสามารถเลือกสรรให้เหมาะกับผู้เรียนได้ค่ะซึ่งแม่หนิงก,ก็ได้เกริ่นมาในช่วงท้ายด้วยว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรูปแบบการศึกษาแบบไหนแต่ให้เป็นการศึกษาที่เราจะเน้นผู้เรียน ได้เติบโตอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นไปตามศักยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียน้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียน้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t ์ด i วเบทไ t ยพีพีวนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียน้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ ติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice